เพิ่งจะดีใจกันไปทั้งกัมพูชาหลังจากที่สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยข่าวดีถึงการสกัดน้ำมันดิบหยดแรกของประเทศเมื่อปลายเดือนธันวาคม2563แต่ทว่าผ่านไปเพียงแค่8เดือนฮุนเซนกลับต้องเอ่ยยอมรับในสิ่งที่ไม่คาดคิดเมื่อความพยายามสกัดน้ำมันในอ่าวไทยได้ล้มเหลวลงก่อนหน้านี้29กรกฎาคม2564กระทรวงเหมืองแร่และพลังงานได้ยืนยันว่าการผลิตน้ำมันที่แหล่งน้ำมันอัปสรานอกชายฝั่งได้หยุดลงอย่างสมบูรณ์โดยกัมพูชาลงนามครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศกับคริสเอนเนยีบริษัทในสิงคโปร์เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำมันในอ่าวไทยเมื่อปี2560ด้วยความหวังก้าวขึ้นมาเป็นชาติผู้ผลิตน้ำมันอีกแห่งของโลกภายใต้ข้อตกลงการสกัดน้ำมันบนแหล่งอัปสราซึ่งทางคริสเอนเนยีถือหุ้น 95% ส่วนรัฐบาลถือหุ้นเพียง 5%โดยกัมพูชาคาดว่าจะได้สัมปทานและภาษีอย่างน้อย500ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อมา29ธันวาคม2563ฮุนเซนได้ประกาศถึงความสำเร็จในการผลิตน้ำมันครั้งแรกในพื้นที่ที่รัฐบาลประเมินว่ามีน้ำมันดิบหลายร้อยล้านบาร์เรลอยู่ใต้น่านน้ำแต่ทว่าล่าสุดรัฐบาลได้ยอมรับว่าการสกัดน้ำมันได้ยุติลงโดยสมบูรณ์หลังคริสเอนเนยีไม่สามารถชำระหนี้ได้และอยู่ในระหว่างการดำเนินการชำระบัญชีโดยคริสเอนเนยีคาดว่าจะสามารถผลิตน้ำมันได้สูงสุด 7,500 บาร์เรลต่อวันแต่ล่าสุดฮุนเซนอ้างว่ามีน้ำมันดิบถูกสูบออกมาแค่ 1,000 บาร์เรลต่อวันและยังอ้างว่าตอนนี้บริษัทล้มละลายเราไม่สามารถป้องกันได้ทันเวลาพวกเขาหนีไปพร้อมกับเรือบรรทุกน้ำมันแต่ฮุนเซนก็ยังไม่ทิ้งความหวังโดยระบุว่าประเทศยังมีแปลงน้ำมันอีกหลายแปลงที่พยายามสำรวจและดำเนินธุรกิจต่อไป